สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเกษียมชัยใจกระลอยครับมาแล้วมาแล้วเกษียมชัยใจกระลอยครับมื้อนี้รับโชคใหญ่พบกันสำหรับมื้อนี้ตรงกับวันที่17มกราคม2566นะครับในช่วงนี้ก็อาจจะสายนิดนึงครับพี่น้องเพราะพอดีเมื่อเช้านี้ทําบุญอยู่ครับในนักบาตรครับหลวงปู่หลวงตาหลายวัดนะครับก็ได้มาบิณฑบาตอยู่หน้าบ้านเอาบุญมาฝากทุกท่านแล้วก็สิรับโชคใหญ่ทุกกันสำหรับมื้อนี้เด้อพี่น้องเด้อวันนี้จะสรุปตัวเลขทุกสำนักทุกอาจารย์มาฝากพี่น้องนะครับพอดีมื้อเช้านี้ก็มาจากจังหวัดเลยก็มีนะครับแล้วก็วัดศรีสุงธรรมวัดไอ้ไข่ก็ฝากมาฝากบอกพี่น้องนะครับแนวทางตัวเลขมาชมกันกับอาจารย์ท่านแรกนะครับว่าจะเป็นตัวเลขตัวไหนรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเกษียมชัยใจกระลอยรับชมไปพร้อมกันนะครับคำเตือนช่องนี้เป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอาจารย์ท่านแรกนะครับประจำวันที่17มกราคม2566ก็คือปูนากับปูนาเป็นอาจารย์ของเกษมชัยนะครับปูนาประจำวันที่17มกราคม2566เลขปูนาก็คือ305บน75ล่างเป็นทำพิธีอยู่ที่วัดกุฏแฮครับคือ75ผู้ว่าล่าง305บนแล้วก็เลขหางประทัดครับสำหรับเมื่อวานนี้ดิไปทำพิธีบวงสรวงใหญ่เลขหางประทัดได้แก่หมายเลข1 2 5แล้วก็6 4นะครับเลขหางประทัดนี่เป็นตัวเลขของปู่นาคนะครับทุกท่านแคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอไว้แล้วก็ขอย้ำนะครับตัวเลขมีเขาไม่ออกแนวทางตัวเลขชอบก็จัดผัดก็ผ่านนะครับปู่นาคมหาลาภครับ30575แต่ว่าพี่น้องให้พิจารณาเบิ่งนะครับเอาล่างเลือกเอาบนแล้วก็ไปอุดหนุนรัฐบาลนะครับเด้ออุดหนุนรัฐบาลแนวทางตัวเลขเลขหางประทัดได้แก่หมายเลข125แล้วก็64นะครับทุกท่านแคปหน้าจอไว้นะครับ1 2 3แคปต่อไปไตปอต่อไปนะครับมาแล้วมาแล้วใครเอ่ยใครเอ่ยกะเสียมชัยใจเกินร้อยมาบัดนี้ครับเหมือนเดิมเลขฝันตั้งแต่ต้องหัวเลยนะครับฝันมาปูที่ปะขาวนะครับมาเข่าฝันตั้งแต่ผมอยู่กาฬสินธุ์พุ่นล่ะครับฝันปะปูมาหาเอาไปหาปูเนาะมาหาปูทำพิธีอยู่ภูมิเขาฝันเนี่ยทั้งตัวเลขก็คือ162 163 16 62 63คือ12 13ก็แปลออกจาก3ตัวนี้นะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็เสียมชัยนะครับได้ทูบมาจากวัดกุฏแฮหลังจากร่วมพิธีมานะครับบวงสรวงมาจุดทูบได้506นะครับทุกท่านบางท่านก็คงได้ชมในสดประมาณ4ทุ่มบางท่านอาจจะบ่ได้ชมนะครับมื้อนี้มาสรุปให้ฟังเลยมีตัวไหนบ้างครับก็คือถ้ามี3ตัวพี่น้องก็มี162 163 506แค่นั้นนะครับพี่น้องพิจารณาเอาผมก็ว่าเป็นแนวทางเป็นบุญบารมีครับทุกท่านที่ตามเกษียมชัยจะเป็น5น้อยจะเป็นต่างๆหรือเป็นเล่าครับหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกท่านเสี่ยงโชคได้แล้วก็ได้จริงๆนะครับบ่ว่านี่ก็ได้โชคทั้ง05ทั้ง8หาครับเมื่อวานนี้บางท่านก็นำตัวเก่ามาทั้ง4 8ตามมาตลอดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่โอนปัจจัยมารวมบุญน้ำกันแล้วก็ติดตามเกษมชัยตลอดนะครับเด้อนี่คือแนวทางตัวเลขของเกษมชัยนะครับ162 163แล้วก็แปลมาก็มี16 62 63 12 13เมื่อวานนี้เด็ดถูกมาจากวัดกุฏแฮก็เลยมาจุดขอโชคเมื่อคืนนี้ครับ4ทุ่มแล้วก็สวดมนต์ได้506นะครับเอาแคปหน้าจอไว้นี่เป็นของกเกษมชัย1 2 3แคปต่อไปไตปอได้แก่เลขฝันต่องวดนะครับวัดดงนาเพลินของพระอาจารย์มาแล้วมาแล้วครับมีนี่ครับของพระอาจารย์นะครับ5 8 5 5 7 5 8 5 5 7 8 6ห้าห้า
แล้วก็25เลขกัน052นานเห็นไหมครับมีน้ำกันแล้ว05ทุกจำไว้นะครับทุกอาจารย์ทุกสำนักก็ย่อมมีขอมีออกเป็นธรรมดาพี่น้องเนี่ยทางตัวเลขจะให้เน้นหรือว่าให้เข้าสู่งวดนี่คงจะเป็นไปบ่ได้นะครับที่บุญบารมีจริงๆนะครับนี่ของพระอาจารย์อยู่วัดดงนาเพลินแคปหน้าจอไว้นะครับทุกท่าน1 2 3แคปไตปอต่อไปมาจากไหนเอ่ยวัดป่าภูตะวันเมืองเลยวังสะพุ่งครับจังหวัดเลยครับที่เกษียมชัยปู่นาคพระเกษียมชัยและก็แม่คู่พี่บ่าวฟู่ไปทําบุญนะครับปู่ดําวัดภูตะวันครับส่งมาเมื่อเช้านี้8 9 3แล้วก็6 2นะครับอย่าลืมพี่น้องทางปู่ก็บอกว่าอย่าลืมเด้อสลับกันแน่กลับไปกลับมานี่ละอัตมามาส่งมาให้เกษียมชัยมีแค่นี้นะครับแนวทางตัวเลขวัดป่าปูตะวันเมืองเลยจังหวัดเลย8 9 3 6 2เอาแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อทุกท่านแคปหน้าจอไว้นะครับ3 2 1แคปปั๊บไตปอต่อไปมาจากไหนเอ่ยนี่คือวัดศรีทรงธรรมครับไอ้ใครวัดศรีทรงธรรมของพระอาจารย์ทรงมาให้กับเสียมชัยในทางตัวเลขนะครับเด้อทุกท่านบุญบารมีเนาะเดี๋ยวนี้ทางวัดศรีทรงธรรมนะกำลังจะปั้นรูปองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณนะฮะเดี๋ยวพี่น้องรอติดตามกับเสียมชัยจะไปทายธรรมไปพี่น้องชมกันแล้วก็บอกบุญพร้อมนะครับวัดศรีทรงธรรมบ้านหนองก้าอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีตัวเลขได้แก่0 3 7และก็62นะครับไอ้ไข่วัดศรีทรงธรรมพี่น้องถึงชอบกระจัดพัดกระพานนะครับเด้อทางตัวเลขก็ย่อมมีขอไม่ออกเป็นธรรมดาผมเสื้อครับอยู่ที่บุญบารมีเวลาใดก็ได้จริงๆนะฮะที่ผ่านมาทุกท่านคงจะได้รู้แล้วเนาะกดกว้างกับเขานะครับวัดศรีทรงธรรม03เกณฑ์แล้วก็62นะครับพี่น้องแคปมาจะไว้3 2 1แคปไตปอต่อไปเอาละครับมาที่นี่มาดูด้วยกันปู่ฤาษีอินดำนะครับเมื่อนั้นได้ไปวัดตรงหน้าเพิ่นก็คือปู่ฤาษีนารอดครับได้มาประทับร่างทุกท่านย้อนดูคลิปนะครับเด้อก็เสียมเที่ยวลงคลิปไปแล้วนี่ครับเนี่ยทางตัวเลขปู่ฤาษีอินดำครับที่วัดตรงหน้าเพิ่นได้แก่มาเลข573วงมาแล้ว95แล้วก็03นะครับสังเกตวงไว้นะครับให้สังเกตทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่บุญบารมีปู่ฤาษีดำนะครับโอ้เสียงรถแล่นผ่านพอดีนะครับ573 95แล้วก็03ขอให้โชคดีนะครับแคปเราจะไหว้3 2 1ครับต่อไปใต้ปอได้แก่เมลัยครับเหมือนกับปู่ชีพปักขาวเนาะแต่มาทับล่างเมลัยทุกท่าน9 3 5แล้วก็03 9 3 5 03ครับให้ทุกท่านแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อเดี๋ยวทางตัวเลขเนาะทุกท่านย้อนดูคลิปบางคลิปก็เกษียมเชื่ออะไรสดก็นี่คือสรุปตัวเลขแม่ไล่ครับปูชีปะขาวได้มาลงประทับล่างดูไว้เป็นแนวทางนะครับท่านชอบก็จัด9 3 5แล้วก็03แม่ไล่ไปบัดดงนะเพื่อนสำหรับวันนั้นนะครับแคปหน้าจอไว้3 2 1แคปต่อไปใต้ปอมาแล้วมาแล้วครับนี่ก็คือปูอื้อลือครับได้ประทับร่างลงประทับร่างน้องมิ้นกระซึกแล้วนะครับตะกอนเป็นเมชีมาศึกวัดดงนาเพิ่นมานะครับก็ได้พระเมชีขอจบได้แก่หมายเลข179แล้วก็92ครับแต่ว่าคืออายุปูอันนั้นเพิ่นตอนไล่สดไปนะครับอายุปูนี่ก็คือ9 6 619ขออภัยนะครับ619 6119ปีพางสันนะครับที่เกษียมชัยได้ไปไทยถ้ำแล้วก็มาสรุปให้พี่น้องชมกันนี่เป็นของน้องมิ้น179 92แล้วก็619เอาแคปหน้าจอไว้นะครับแคปไว้นะครับ3 2 1แคปครับผ่านไปนะพี่น้องเด้อสรุปตัวเลขทุกสำนักทุกอาจารย์เลขก็ย่อมมีเขามีออกเป็นธรรมดานะครับมักกระจัดพัดกระพานเ
ทุกอาจารย์ท่านก็บอกว่าเป็นแนวทางตัวเลขนะครับแนวทางตัวเลขแต่ว่าก็ภาวนาก็ขอให้โชคดีสำหรับมื้อนี้นะครับจะเป็นทางทุกอาจารย์ก็แล้วกันนะครับร่วมและพี่น้องที่ตามเกษมชัยนะครับฝากได้พี่น้องเด้อกดติดตามได้ท่านใดที่เพิ่งกดติดตามนะครับขออภัยพี่น้องวันนี้ช่วงอากาศเป็นวัดอีกแล้วนะครับฝากกดติดตามนะครับช่องเกษมชัยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ครับนิ้วโป้งนะครับกดเข้าไปปึ้งแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนอยู่ฝั่งขวามือนะครับอยู่บนสุดติดตามทั้งหมดติดตามเกษมชัยไปเรื่อยๆนะครับในช่วงนี้จะไปทำบุญไปขอโชคกับปู่กับย่าครับสถานที่ต่างๆวัดขุดแทดงหน้าเพิ่นค่ำชะโนดวัดค่ำสีดาแล้วก็วัดต่างๆครับแล้วทำปูนาเข้าก็รอติดตามนะครับโชคดีทุกท่านสำหรับวันนี้นะพี่น้องเด้อเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ